ท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อดร์แดเนียลแม็กกินวอรีซึ่งเป็นลูกเขยของหมอบรัตเล่นะครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหมอบรัตเล่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่สรัชกาลที่4รัชกาลที่หและรัชกาลที่6ท่านผู้นี้เป็นชาวอเมริกันคนแรกที่เข้ามาอยู่ในเชียงใหม่ ได้มีส่วนช่วยเหลือในการผูกไมตรีระหว่างราชอาณาจักรลาวและกรุงเทพให้มั่นคงยิ่งขึ้นเรื่องราวของหมอแมกกินวารีเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิชาแพทย์ของท่านการสอนศาสนาและการเดินทางไกลด้วยช้างตลอดภาคเหนือขึ้นไปถึงเมืองเชียงรุ้งและหลวงพระบางผมเลือกเอาเหตุการณ์บางตอนที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ เพราะว่าเหตุการณ์อันนี้ไม่ค่อยมีใครได้บันทึกไว้เลยหมอแม็กกินบารีเขียนเรื่องนี้ขึ้นไม่ใช่ว่าต้องการจะตำหนิตีเตียนใครผู้ใดผู้หนึ่งแต่ต้องการที่จะให้ผู้คนได้รับทราบว่าเหตุการณ์บางอย่างนี่ประวัติศาสตร์อาจจะลืมว่าภายในศตวรรษที่ล่วงผ่านมานี่ไทยมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร และเรื่องราวเหล่านี้ยังแสดงถึงความอุตสาหะมานะอดทนของผู้ที่พยายามจะสอนศาสนาเพื่อจะต่อสู้กับสิ่งที่เรียกกันว่าพูดผีปีศาจแล้วก็อำนาจมืดทั้งหลายซึ่งครอบคลุมอยู่เหนือแผ่นดินเชียงใหม่เวลานั้นครับเหตุการณ์เป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังครับเวลานั้นบรรดาแคว้นลาวต่างๆซึ่งบัดน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของไทย เวลานั้นยังมีเจ้าผู้ครองนครอยู่แล้วก็ต่างฝ่ายต่างปกครองตัวเองอย่างอิสระเพียงแต่ว่าสามปีก็ต้องลงมากรุงเทพเสียครั้งหนึ่งเพื่อถวายเครื่องราชบรรณาการแล้วก็ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาต่อพระเจ้าแผ่นดินไทยมีแคว้นที่สำคัญสำคัญอยู่หกแคว้นห้าแคว้นมีชัยภูมิอยู่บริเวณลุ่มน้ำห้าแควใหญ่ของแม่น้ำเจ้าพระยาและมีชื่อตามลำดับจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก คือเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น,น่านแคว้นที่6คือแคว้นหลวงพระบางซึ่งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงถือเอาแก่งลำน้ำต่างๆเหล่านี้เป็นเส้นแบ่งเขตภาคเหนือภาคใต้ไม่มีการติดต่อการค้าหรือว่าการสื่อสารทางไปรษณีย์กันเลยการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เวลานั้นดูเหมือนว่าเดินทางออกไปนอกโลก คณะของหมอแม็กกินวารีซึ่งต่อไปผมจะเรียกว่าหมอเฉยๆเนี่ยนะครับออกเดินทางจากกรุงเทพเมื่อวันที่3มกราคม2409ลงเรือแล้วก็เดินทางเรื่อยขึ้นไปสมเดือนเต็มๆจนกระทั่งถึงตัวเมืองเชียงใหม่เช้าวันจันทร์ที่3เมษายนปรากฏว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่ไปทับ กว่าจะกลับก็อีกประมาณเดือนกว่าบ้านพักก็ยังหาไม่ได้นะนอกประตูเมืองด้านตะวันออกมีศาลาสาธา,ารณนะอยู่หลังหนึ่งชาวบ้านเขาสร้างไว้ทำบุญกันตามประเพณีในพระพุทธศาสนาเขาก็ยอมให้ทุกคนได้พักที่นั่นศาลาหลังนี้สร้างไว้เรียบร้อยดีหลังคามุงกระเบื้องพื้นไม้สักด้านหน้าเปิดโล่งไว้ชาวเมืองได้ข่าวว่ามีคนต่างชาติซึ่งเป็นฝรั่งมาอยู่ แต่ไม่ทราบว่าจะอยู่นานแค่ไหนคนเหล่านี้ก็กลัวว่าเราจะกลับไปซะก่อนไม่ทันจะได้เห็นเพราะเขาไม่เคยเห็นฝรั่งก็เป่าร้องให้ใครๆมาดูกันว่ามีผู้หญิงแล้วก็เด็กตัวขา,ขาวๆด้วยต้องไปดูให้ได้หมอบอกว่าเรารู้สึกขบขันแล้วก็น่ารำคาญเป็นที่สุดเพราะว่าไม่อยากจะให้เขามามุงดูเราแต่ว่าพวกเราก็เป็นที่เพ่งเล็งของชาวเมืองอยู่แล้วถ้าเราขืนไปไล่เขาเราก็จะกลายเป็นคนใจร้ายไม่มีมารยาท เขาเหล่านั้นก็คงพากันกลับไปแล้วก็ไม่กลับมาหาเราอีกเลยซึ่งขัดกับความประสงค์ของเราเพราะว่าในการที่เรามานี้ก็เพื่อจะเป็นมิตรกับเขาดังนั้นในเวลาต่อ่ๆมาคนเหล่านี้ก็ได้กลับมาหาเราอีกเมื่อรู้ว่าเราเป็นมิตรเขาจริงๆเมื่อเขามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรต่างๆพวกเขาก็มาเป็นมิตรกับเราแล้วก็คอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอที่นี่ยังมีอีกคณะหนึ่งคือคณะของหมอเฮา แล้วก็นางวินสันที่จะเดินทางมาแต่ว่าเขาเดินทางมาทางบกมาทางป่าตอนที่เรากําลังรอหมอเฮาอยู่วันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาหาแต่ไม่ใช่หมอเฮากลายเป็นผู้ช่วยชาวพื้นเมืองนําเอาจดหมายของหมอเฮาซึ่งเขียนมาสองสามบรรทัดมีใจความว่าท่านมาไม่ได้เพราะว่าถูกช้างทําร้ายแต่ไม่สาหัสเวลานี้กําลังป่วยอยู่ในป่าห่างจากเชียงใหม่ถ้าเดินก็กินเวลาราวห้าวัน ท่านสั่งบอกว่าเราไม่ต้องไปหาท่านให้อยู่บ้านคอยช่วยเหลือครอบครัวจิตดีกว่าขอเพียงให้อธิษฐานเผื่อท่านแล้วก็ช่วยฝากยาแล้วก็ของเบ็ดตะล็ดไปให้ท่านเท่านั้นเองคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหมอเฮาเน,เนื่องจากขณะที่เดินทางคุณหมอเดินตามช้างเพื่อเป็นการออกกําลังกายแล้วก็ตั้งใจจะเดินให้ขึ้นหน้าช้างตัวนั้นแต่ช้างตัวนั้นเกิดตกใจที่หมอเดินแซงขึ้นหน้าโดยมันไม่ทันรู้ตัวก็เลยเองวงวฟาดท่านลม้มลงแล้วก็แทงซ้ําเขา้าดีทอง ทําท่าจะเอาเท้าขยี้ซ้าหากแต่ว่าควานช้างในรังตัวไว้ได้ทันท่วงทีประสาทคุณหมอยังดีอยู่ท่านก็นอนหงายกับพื้นดินตอนนั้นอรอดมาได้อย่างวุดวิตเสร็จแล้วท่านก็จัดการชําระแผลเย็บบาดแผลของท่านเองแล้วก็ส่งให้ให้คนไปส่งข่าวแล้วก็แนะนําแก่ผู้ช่วยของท่านว่าควรจะทํำยังไงถ้าท่านเป็นไข้หรือว่าเพอ้อไป เสร็จแล้วท่านก็นอนพักผ่อนอยู่อย่างสงบเพื่อรอดูว่าอาการจะเป็นยังไงต่อไปอีกตอนที่เขาเอาหนังสือมาส่งในเหตุการณ์ดูน่าวิตกมากอ่าหมอแมคกินวารีก็คาดหวังไม่ได้ว่าจะไปถึงท่านทันเวลาหรือเปล่าที่จะช่วยเหลือให้ท่านพน้นจากอันตรายได้แล้วก็ไม่มีใครจะนำท่านมาส่งได้ทางดีที่สุดก็เลยตัดสินใจไปขอคำสั่งจากเจ้าหลวงขอเรือขอคนเรือพร้อมด้วยคนหาม เตรียมล่องเรือไปเพราะถ้าไปทางบกจะช้ามากแล้วก็ได้แต่อธิษฐานขอให้พระผู้เป็นเจ้าจงคุ้มครองคนป่วยของเราไว้ด้วยเท่านั้นเองเสร็จแล้วพอไปพบเขาก็จัดการเอาคุณหมอใส่เปเลหามออกมาจากป่ามาลงเรือที่ลำแม่น้ำปิงไม่นานก็มาถึงเชียงใหม่อย่างเรียบร้อยเวลานั้นเชียงใหม่ไข้มาเลาเรียชุกชุมเป็นอย่างมากเราเริ่มใช้ย,ยาควินินอ่าก็ได้ผลอย่างพอใจเกินคาด คนมักจะเป็นไข้มาเรียกันทุกฤดูแล้วคนป่วยก็ซีดเหลืองเหมือนกับคนเป็นโรคโลหิตจางถ้าไปออกแรงเข้าสักหน่อยก็จะเป็นไข้จับสันอีกประชาชนนี่มีความสงสัยครั้งแรกเมื่อเขาได้กินยาชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่ายาขาวอ่าก็คือควินินที่หมอเอาไปให้กินนี่แหละแม้ว่าจะกินเข้าไปอย่างหวั่นกลัวแต่ก็ตัดไข้ได้ผิดจยากลางบ้านซึ่งกินกันเป็นม่อมอเป็นเดือนก็ยังไม่หาย ในไม่ช้ายาควินินไม่กี่ขวดที่หมอแมกกินเวอรี่เอาติดตัวมาแล้วก็ทีแรกก็คิดว่าจะพอเนี่ยก็ปรากฏว่าหมดซะแล้วคราวต่อไปท่านก็เลยสั่งขวดขนาดบรรจุยาสี่ออนมาสี่สิบขวดมันก็ยังไม่พออยู่นั่นเองจงกนกระทั่งสั่งเข้ามาถึงพันออนนั่นแหละจึงได้มียาไว้ใช้ประจำตลอดเวลาหมอเคยไปอยู่ตามหมู่บ้านที่มีลูกเด็กเล็กแดง ทั้งหนุ่มทั้งแก่เกือบจะทุกตัวคนเป็นไข้จับสันจนม้ามนี่ย้อยโตต้องรักษากันเป็นเดือนๆถึงได้หายยังมีโรคอีกชนิดหนึ่งที่เป็นแันแพร่หลายมากในเวลานั้นทั้งภาคเหนือก็คือโรคคอพอกซึ่งหมอพื้นเมืองไม่เคยรักษาให้หายได้แต่ในไม่ช้าหมอแมกไกนวอรี่ก็จับเขาได้ว่าอ่าโพแทสเซียมไอโอดา์ซึ่งเป็นยาขนาดเดียวที่ใช้ ในระยะแรกของโรคแล้วก็โดยเหตุชนีทั้งยาและวิธีบำบัดของหมอก็เรื่องรือระบือไปไกลอย่างที่ไม่เคยมีหมอคนไหนเหมือนเพราะเหตุประชาชนเชื่อกันว่าผู้ที่รักษาโรคคอพอกหายก็ต้องรักษาโรคอื่นๆหายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหมอจะไปคัดค้านว่าผมไม่ใช่หมออาชีพเขาก็มักจะตอบได้ว่าทำไมที่โรคคอพอกยังรักษาให้หายได้ มีบ่อยครั้งที่หมอปฏิเสธไม่รับรักษาโรคบางอย่างที่เกินความสามารถคนไข้ก็มักจะบ่นกระปลอยกระแปดกลับไปว่าเชื่อว่าหมอต้องรักษาได้แน่ถ้าหมอจะรักษาแต่นี่ไม่หมอไม่ไม่ไมเต็มใจรักษาว่าอย่างนั้นไข้ทรพิษนั้นเป็นโรคร้ายที่ร้ายแรงน่ากลัวบางครั้งเด็กๆตายกันจนหมดหมู่บ้านในปีก่อนที่หมอจะมาเนี่ยเกือบทุกครอบครัวต้องเผชิญกับคราะห์กรรมจากโรคไข้ทรพิษ แทบไม่มีครัวเรือนใดที่จะรอดพ้นไปได้มีหลายครอบครัวทีเดียวที่เด็กตายไม่มีเหลือแม้แต่คนเดียวหมอก็สนใจเป็นพิเศษที่จะป้องกันและยับยั้งโรครายนี้เพราะว่าเจ้าหลวงเจ้าเชียงใหม่เองอก็ได้ไปเห็นผลของการปลูกฝีซึ่งหมอบรัดเล่นำมาใช้ในกรุงเทพแล้วหมอแมกกินบรี่ก็เชื่อว่าผลงานอันเนี้ยเป็นเหตุให้เจ้าหลวงเนะี่ยยินยอมให้เขามาเชียงใหม่ วิธีหนึ่งที่แน่นอนในการส่งเชื้อไวรัสมาจากทางไกลก็คือทรงสะเก็ดแห้งจากแผลซึ่งเจริญดีแล้วเอามาเพาะเชื้อโรคให้เจริญดีขึ้นแล้วก็ปลูกฝีที่แขนกันทุกคนหมอรัดเล่ก็ส่งสะเก็ดเนื้อชิ้นแรกมาให้กับหมอแมคกกินวารี่ที่เชียงใหม่ก็เริ่มปลูกฝีกันแล้วก็ได้ผลเป็นที่เรื่องลือไปทั่วพวกกะเรียงและชาวดอยอื่นๆก็กลัวไข้ทรพิษกันนักหนา ถึงกับว่าถ้าไข้ระบาดมาใกล้หมู่บ้านนี่จะทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพประโยพเปิดหนีขึ้นดอยกันไปหมดทั้งหมู่บ้านทีเดียวถ้าไข้ทรพิษเกิดขึ้นในหมู่บ้านลาวใกล้แดนกระเรี่ยงใดทินกะเรียงนั้นก็จะร้างไปทันทีในขณะเดียวกันคุณประโยชน์ของการปลูกฝีก็แพร่สะพัดไปถึงหมู่บ้านลาวชาวบ้านก็ส่งคนมาพร้อมกับช้างเชือกหนึ่งแล้วก็ขอร้องให้หมอแมคกกินวอรี่เนี่ยไปลยปลูกฝีให้แก่คนทั่วหมู่บ้านนั้นมีภิกษุหนุ่มมาด้วยสองรูป มาจากหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งโรคกำลังระบาดอยู่แล้วหมอก็ปลูกฝีให้ทันทีแล้วก็บอกให้กลับไปก่อนโดยนัดว่าจะตามไปทีหลังตามกำหนดเมื่อฝีที่แขนขึ้นดีแล้วตั้งแต่นั้นหมอก็ปลูกฝีเรื่อยไปประมาณ20คนอาทิตย์ต่อ,ตอมาพวกเกรียงที่อพยพหนีไปก็กลับมาหมดและในวันเดียวรวดหมอก็ปลูกฝีให้แก่คนหนึงคน แปลกดีเหมือนกันที่ได้เห็นคนสี่รุ่นตั้งแต่รุ่นทวดที่ยืนแขนอันเหี่ยวแห้งมาให้ปลูกฝีจนกระทั่งถึงทารกอายุเพียงแค่เดือนเดียวยิ่งเดินทางไปริมแม่น้ำกกจะไปเมืองฝางไกลไปทางทิศตะวันตกมากเท่าไหร่เราก็ได้ทราบว่าคนในแถบนั้นใช้ฝิ่นกันอย่างมากมายแพร่หลายมากขึ้นทุกทีไม่นานหมอก็มาถึงหมู่บ้านของมูเซอร์ที่ทำไร่ฝิ่น จนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านสุดท้ายก็เห็นว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่เด็กพากันตกเป็นท่าท้องฟินถึงหน้าฝนก็เป็นบิดเป็นไข้ไปตามๆกันแล้วก็เป็นโรคกระเพาะอาหารกันมากคนพวกนี้อัตคัดยารักษาโรคเหลือเกินไม่มีวิธีที่จะเยียวยารักษาโรคเหล่านี้ดูเหมือนว่าฟิ่นเนี่ยในบางกรณีก็ใช้บำบัดโรคบางอย่างนั้นได้เหมือนกันมีหลายคนบอกว่าคนพวกนั้นเริ่มต้นใช้ฟินเมื่อมีการเจ็บป่วยแล้วเมื่อเจ็บป่วยบ่อยๆก็ต้องใช้ฟิน พราะบ่อยหนักเข้าก็เลยติดเป็นนิสัยจนกระทั่งถอนตัวไม่ขึ้นกลายเป็นติดฝิ่นไปเลยการมาเชียงใหม่ของหมอแม็กกินวอรี่ในด้านการรักษาพยาบาลคนไข้ตามป่าตามดอยต่างๆนี้ไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาในเรื่องของการศาสนาครับเพราะว่าเมื่อหมอแม็กกินวอรี่เริ่มเผยแพร่ศาสนาปรากฏว่าเริ่มมีความตายเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับพักสัครูครับ ท่านผู้ฟังการเผยแพร่ศาสนาของดรแม็กกินวอรีเนี่ยทำไปพร้อมๆกับการรักษาพยาบาลผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหมอแม็กกินวอรีนี่ไม่รู้ซึ่งถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่านครเชียงใหม่เนี่ยเขาเคยมีเจ้าปกครองกันมาสืบสารกันมาชานานซึ่งเป็นคนละวงที่อยู่ในกรุงเทพ เมื่อตอนที่จะขึ้นไปเชียงใหม่นั้นก็ขอหนังสือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือล้นเกล้าประการที่สี่พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นไปด้วยมีอนุญาตให้ขึ้นไปเผยแพร่คริดศาสนาได้แต่ว่าอันเนี้ยในทางเชียงใหม่เขาก็ถือว่าเขานับถือพระพุทธศาสนากันอยู่บางพวกก็นับถือผีสางนางไม้กันอยู่เป็นปกติ เมื่อมีพรั่งถือหนังสือมาให้เผยแพร่ศาส,สนาคริสต์ได้ก็มีปฏิกิริยาต่อต้านแต่ก็ไม่กล้าต่อต้านออกหน้าออกตาเพราะว่าเป็นหนังสือของลอนกล่าวราชการที่สอนุญาตทีนี้การต่อต้านก็เป็นไปอย่างลับๆเหตุการณ์ร้ายจึงได้เกิดขึ้นบันทึกของหมอแม็กกินวอรี่ได้บันทึกไว้ ว่าธิดาทั้งสองของเจ้าหลวงเชียงใหม่ก็ได้รับรองกับหมอแมกินารีว่าผู้ที่จะเข้าเป็นคริสเตียนจะไม่ถูกข่มเหงเบียดเบียนแต่ประการใดคำรับรองดังกล่าวจากปากของธิดาผู้ยิ่งใหญ่ของบ้านของเมืองในเชียงใหม่ก็ทำให้ฝรั่งชื่นชมว่าเจ้าหลวงผู้ครองนครเชียงใหม่คงไม่สงรังเกียจตคริสตศาสนา เพราะฉะนั้นบรรดาผู้ที่รับนับถือพระเยซูก็ไม่มีใครสะทกสะท้านจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับนานชัยขึ้นนานชัยเนี่ยคือทั้งเหนือเนี่ยนะครับคนที่บวชพระแล้วศึกเนี่ยเขาจะเรียกวันนาน,านถ้าบวชเนรแล้วศึกเขาเรียกวันน้อยอมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับคนสองคนคือนานชัยกับน้อยสัญญาในนานชัยเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่ รู้สึกว่าจะมีความกังวลเพราะว่าเขาปฏิญาณตัวเข้าเป็นคริสเตียนได้สักสองสาเดือนก็มาขอร้องให้หมอแม็ก,กินวารี่เขียนหนังสือไปกรุงเทพไปกราบทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้มีประกาศให้รู้โดยทั่วกันว่าให้ถือศาสนาอะไรก็ได้เพราะถ้าหากว่า ไม่มีการประกาศอย่างนี้คือรู้กันแต่เฉพาะตัวบุคคลเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อเขาที่มารับรับศีลเป็นคริสเตียนนั้นชายถามหมอแมกิินเวอรี่ว่าถ้าเจ้าหลวงจะเรียกผมเข้าไปถามว่าแกเป็นสาวกพระเยซูหรือเปล่าอย่างนี้แล้วผมจะทูลท่านไปว่าเปล่าอย่างนี้จะผิดไหมเพราะว่าฐานะของเขา เป็นมัคคณนายกการละจากพุทธศาสนาของเขานั้นเป็นเรื่องโด่งดังอาจจะเป็นเหตุให้ถูกปองร้ายได้ง่ายกว่าคนอื่นเพราะคนกำลังมองอาาศาสนาคริสต์ไปในเรื่องที่ไม่ดีมอเ์มเกินวอรี่อธิบายว่าผู้ที่ศึกมาจากพระที่เรียกวันหนานเนี่ยแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นมัคคายกของพระอารามได้รับการยกเว้นจากการถูกเกณฑ์เป็นทหาร เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการทดแทนการที่เขาลาออกจากหน้าที่มรณายกเพื่อจะมาถือคริสนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความเลื่อมใสของเขาอย่างจริงใจส่วนอีกคนหนึ่งก็คือน้อยสัญญาคือสืบจากเนนมาชื่อไหนสัญญาเนี่ยน้อยสัญญาในดูแลโคข,ของเจ้าหลวงซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการด้วย เพราะว่าทํางานกับเจ้าหลวงเขาทําไร่ด้วยเป็นหมอพื้นบ้านด้วยน้อยสัญญานี่เป็นคนสนุกสนานรื่นเริงแล้วก็อารมณ์ดีเป็นคนมองชีวิตในด้านที่แจ่มใสเขาเป็นสุขแล้วเขาก็อยากจะให้คนอื่นสุขสบายด้วยก็เลยเป็นที่รักของคนทั่วๆไปวันจันทร์ที่6กันยายนปี2412เวลาเที่ยงวันน้อยสัญญานี่ รีบเดินข้ามทุ่งระยะทางเก้าไมล์ที่เขาเรียกทุ่งแม่ภูคาตอนที่ร่ำลากับหมอแม็กกินเวอรี่นั้นหมอบอกว่าเราบระเดนึกเลยสักนิดเดียวว่าจะไม่เห็นหน้าเขาอีกต่อไปวันพฤรรหัสต่อมานานชัยคนที่ว่านาะ่นนานชัยที่ว่าเป็นมรคนายกเนี่ยนะครับมาช่วยเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับฝรั่งด้วย นันชัยมาในวันพฤหัสมาด้วยความเศร้าส้อยหลังจากที่ได้ลาออกจากหน้าที่มัคณายกแล้วไม่มีเจ้าขุนมูลนายคุ้มครองก็เลยต้องเข้ามาในเมืองเพื่อฝากตัวเป็นข้าของธิดาองค์รองของเจ้าหลวงเธอก็ออกหนังสือคุ้มครองให้เขาเขาก็ทูลตอบธิดาถึงความเลื่อมใสในคริสตศาสนาของเขาพระธิดาก็ถามโน่นถามนี่เกี่ยวกับเรื่องนับถือศาสนาคริส เขาก็บอกไปทุกอย่างแล้วยังเล่าคำอธิษฐานให้ฟังด้วยเสร็จแล้วพอตอนบ่ายวันนั้นก็มีหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านให้นานชัยรีบกลับไปบ้านทันทีหนังสือฉบับนั้นด่วนมากนานชัยก็รออยู่ช้าไม่ได้แล้วหมอก็บอกว่าเช้าค่อยไปเช้าว,วันอาทิตย์ค่อยไปแต่ว่าเขาร้อนอกร้อนใจมากแล้วบอกว่าเจ้านายคงจะขมเหงน้ำใจเขาเสียแล้ว คำใดๆที่หมอปลอบใจเขาก็ไม่ทําให้เขาคลายความอัดอั้นตันใจกลุ้มใจลงไปได้นานชัยก็ออกไปเวลาประมาณสี่ทุ่มเมื่อตอนที่หมอตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันอาทิตย์นี้เข้าไปแล้วหมอมารู้ทีหลังว่าจากที่ธิดาเจ้าหลวงออกหนังสือคุ้มครองให้หนานชัยเมื่อตอนเช้าวันเสาร์เสร็จแล้วเธอก็ส่งคนถือหนังสือไปสั่งให้ผู้ใหญ่บ้าน หับหนานชัยทันทีหมอบอกว่าลองรับตานึกถึงภาพหนานชัยต้องเดินลุยน้ําแค่เข่าไปเป็นระยะทางสิบไมล์เพื่อจะกลับบ้านในตอนเช้าของวันสบัตโตนั้นดูเถอะหนานชัยผู้ใจดีคงจะเต็มไปได้วยความกังวลและเป็นทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งหนานชัยไปถึงบ้านประมาณเที่ยงกินข้าวมื้อเย็นแล้วเขาก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าพบกับผู้ใหญ่บ้านด้วยเรื่องอะไร คืนนั้นหนานชัยได้รับอนุญาตให้ค้างที่บ้านได้รุ่งขึ้นเช้ามีคำสั่งมาจากกำนันเรียกบรรดามัคนายกและผู้ที่ทำงานของเจ้าหลวงทั้งหมดไปที่บ้านอันนี้หมายถึงน้อยสัญญาก็ต้องไปหนานชัยก็ต้องไปแต่เพื่อเป็นที่แน่นอนใจปรากฏว่ามีผู้ถืออาวุธมีไม้พลองทั้งหอกทั้งดาบมาคุมคนทั้งคู่นี่ไปยังที่นัดหมาย น้อยสัญญาต้องจากภรรยาและลูกหกคนของเขามาด้วยน้ำตาอันนองหน้าเขารู้ดีว่าการเรียกตัวผสมกับการที่คนเหล่านั้นถือหอกถือไม้พลองมานี่มีความหมายแค่ไหนเมื่อถึงบ้านกำนันเขาทั้งหมดก็พบคนถืออาวุธหมู่ใหญ่คอยต้อนรับอยู่อย่างพร้อมเพรียงเมื่อตอนที่ถูกจับที่บ้านเนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธไม่ทำงานของเจ้าหลวง เมื่อมาถึงที่บ้านกำนันนานชัยถูกซักว่าเจ้าเป็นมัคคนายกใช่ไหมเขาตอบว่าแต่ก่อนนี้เคยเป็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแล้วเขาก็ถามอีกว่าเจ้านับถือศาสนาของฝรั่งหรือเปล่านันชัยก็บอกว่าถือน้อยสัญญาก็ถูกซักอย่างเดียวกันคือเจ้าถือศาสนาของฝรั่งหรือเปล่าก็ตอบอย่างเดียวกัน เย็นวันที่13กันยายน2412หมอแม็กกินวอรี่บันทึกไว้ว่าใกล้จะค่ำแล้วยามเฝ้าที่พักก็เข้ามาหาบอกว่าต้องขอลาเพราะว่าญาติคนหนึ่งกำลังป่วยจะสิ้นใจยอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าเขาต้องรีบไปทันทีก็พยายามขอร้องไม่ให้ทิ้งไปโดยกระทันหันบอกว่าวันรุ่งขึ้นค่อยไปแต่ก็ไร้ผลอ่นะ หมอก็เลยใช้วิธีขู่ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจ่ายเงินเดือนอตัดเงินเดือนเดือนหนึ่งนะแต่เวลานั้น,น,นเงินเดือนไม่มีค่าสําหรับเขาเสียแล้วนะเสร็จแล้วเขาก็เดินออกประตูรั้วลับหายไปด้วยประการชนนี้ทั้งคนครัวและคนงานก็เลยติดตามไปด้วยหมดเลยหมดทั้งบ้านเลยเหลือแต่งเงี้ยวตาบอดคนหนึ่งซึ่งมาอาศัยอยู่อ,อยู่ด้วยที่มิชชั่นไม่เพียงแต่คนใช้ทุกคนที่จากไป จำนวนแขกที่เคยมาเยี่ยมที่มิชชั่นนี่ก็พลอยซาไปด้วยน้อยรายเต็มทีที่กล้ามาขอยาเพราะว่ากลัวจะถูกเหมาว่าเป็นคริสเตียนสัปดาห์ต่อมาหมอแม็กกินวอรี่ลุยน้ำซึ่งกำลังท่วมออกไปที่บ้านหนานชัยแต่ว่าลูกเมียหนานชัยไม่มีใครกล้าบอกเล่าอะไรเกี่ยวกับเขาให้ทราบเพราะว่าถ้าขืนบอกก็หมายถึงชีวิตของตัวเองด้วยนั่นเป็นประกาศสิทธ ที่เจ้าหล่อนได้รับรู้หมอเม็กินวอรี่ก็เลยลุยน้ำต่อไปอีกหนึ่งไมล์ไปที่บ้านของน้อยสัญญาแล้วก็ได้รับผลอย่างเดียวกันภรยาของคนทั้งสองก็พูดเสียแซงว่าสามีของตัวเข้ามาในเมืองเพื่อจะมาเยี่ยมเยียนเราว่าอย่างนั้นแล้วหมอในสังเกตเห็นน้ำตาของหญิงคนนั้นคลอหน่วยขณะที่พูดเวลาล่วงไปสองอาทิตย์ ข้อสงสัยก็หมดไปด้วยข่าวอันเป็นที่แน่ชัดว่าคนทั้งสองคือทั้งหนานชัยและน้อยสัญญาถูกประหารเสียแล้วเช้าวันอาทิตย์ที่26กันยายนชาวงเงี้ยวที่เป็นเกลออละเพื่อนบ้านของหนานชัยมาหาที่บ้านกว่าตามองดูรอบๆแล้วเขาก็ถามถึงคนทั้งสองหมอก็เล่าให้ฟังว่า เรื่องของคนคู่นี้เป็นเรื่องลึกลับเรายังค้นไม่พบว่าเขาหาหายไปไหนแต่เข้าใจว่าคงจะลอบไปหลบภัยอยู่ที่ไหนสักแห่งเมื่อเห็นว่าหมอไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับชะตากรรมของคนทั้งสองแน่เขาก็ขยับเข้ามาจนชิดแล้วมองดูรอบตัวว่าไม่มีใครอยู่ใกล้แน่แล้วก็ถามหมอว่าถ้าผมบอกให้ท่านรู้ท่านรับปากได้ไหมครับว่าจะไม่ขายผมพอหมอขยันขยอรับปากรับคําแข็งขัน แทบจะเรียกได้ว่าสาบานเขาก็ทำท่ายกสันมือขึ้นปาดคอให้ดูแล้วก็กระซิบบอกว่าโดนเขาอย่างนี้ครับท่าทางที่เขาแสดงเป็นที่เข้าใจกันดีในท้องถิ่นโดยไม่ต้องมีข้อเคลือบแคลงผู้ชายคนนี้ได้กรุณามาแจ้งข่าวอันสยดสยองเป็นที่น่าสลดใจนะพอรู้เรื่องกันดีแล้วเขาก็รีบพละไปเพราะว่ากลัวไปว่านกหนูมันอาจจะได้ยินเข้าต่อมา หมอแมกินเบอรี่ก็ทราบข่าวว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันที่13บสาคำสุดท้ายที่นานชัยได้สั่งภรรยาของเขาก็คือบอกท่านมิชชนนรี่ด้วยว่าเราไม่ได้ตายเพราะเหตุอื่นนอกจากเพราะเป็นคริสเตียนอย่างเดียวน้อยสัญญาบอกกับกรมการเมืองบอกว่าท่านจะฆ่าเราก็ฆ่าเถอะเราเตรียมพร้อมอยู่แล้ว แต่อยากจะขอท่านสักอย่างว่าจงยาไปฆ่าคนที่รับจ้างพวกฝรั่งเลยพวกมนะิชชันนารีน่ะเขาไม่มีความผิดอะไรหรอกหมอบอกว่าหน้านิยมน้ำใจของน้อยสัญญาช่างมีศรัทธาแรงกล้าอะไรอย่างนี้เขาแสดงความไม่เห็นแก่ตัวอย่างน่าสรรเสริญที่สุดที่อุตสาร้องขอชีวิตผู้อื่นแล้วหลังจากที่ตอนนั้นทนทุกเวทนากันตลอดคืนแล้วรุ่งเช้าวันอังคารที่สิบสี่ ใกล้เวลาประหารเพชคฆาตก็นำตัวทั้งน้อยสัญญาแล้วก็นันชัยเข้าไปในป่าเปลี่ยวบังคับให้คุกเข่าลงนันชัยได้รับขอร้องให้อธิษฐานจิตถึงพระเยซูเจ้าว่าพระเยซูเจ้าโปรดรับบิญญาณของข้าพเจ้าด้วยเถิดเป็นภาพอันน่าสลดใจทําให้บรรดาศัตรูถึงกับน้ําตาตกเขาถอดคือคาที่สวมอยู่นานถึงยี่สิบชั่วโมงแล้วเนี่ยออกจากศรีรษะนักโทษทั้งสอง พ่จะคาดย่างเข้ามาพร้อมกระบองนานชัยถูกตีที่ใต้คางร่างซพกับดินกลายเป็นศพทันทีส่วนน้อยสัญญาถูกตีใต้คางห้าหกครั้งแต่ไม่ตายเขาก็เอาหอกแทงซ้ำทะลุถึงหัวใจเลือดท่วมร่างและวิญญาณล่องลอยไปสมทบกับพี่น้องคริสเตียนของเขาเสร็จแล้วเขาก็รีบจัดการฝังศพคนทั้งสองอย่างเร่งร้อนหลุมศพทั้งสองนี้ ยังไม่มีใครบอกหมอเลยว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเหตุการณ์ร้ายนี้กำลังเกิดขึ้นปรากฏว่าเจ้าหลวงเชียงใหม่เนี่ยยังไม่กลับจากการประพาสตกปลามันเหมือนกับบอกให้รู้ว่าท่านไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งนั้นหมอแมกินิวารี่ก็เลยไปเฝ้าที่ดาองค์คใหญ่แล้วพระองค์ก็พูดอะไรไม่ออกแต่ก็ยอมรับว่าที่เจ้าหลวงได้ทรงกระทำไปนั้นมิชอบ ด้วยเหตุนี้ก็บังเกิดมีข่าวนินทาว่าร้ายเกิดขึ้นต่างๆนานาไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าความประสงค์ของการนินทาใส่ร้ายเหล่านั้นบางประการมุ่งหมายที่จะให้ฝรั่งในมีความหวาดกลัวแล้วก็ออกไปเสียจากเชียงใหม่เมื่อข่าวการประหารผู้ที่เป็นคริสเตียนได้แพร่ออกไปไม่มีคนลาวคนไหนกล้าที่จะรับจ้างเป็นผู้นำจดหมายของฝรั่งลงมากรุงเทพเลย แม้ว่าจะยอมให้ค่าจ้างเป็นจำนวนสูงทักเท่าไหร่ก็ตามทั้งนี้หมายความว่าอะไรเจ้าหลวงได้วางแผนการไว้ไม่ให้หมอกับคณะหนีไปได้ถ้าแม้ว่าพระองค์ได้ดําเนินการถึงขั้นนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะไม่ให้ทางกรุงเทพทราบข่าวต่อไปอีกว่าพวกฝรั่งยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้ว เมื่อเราไม่สามารถที่จะส่งจดหมายออกไปได้ก็ใช้เวลาจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นลงในช่องว่างตามหน้าหนังสือในห้องสมุดเพื่อว่าเมื่อไม่มีผู้ใดได้รู้ข่าวของหมออีกต่อไปแล้วบันทึกเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งนำให้เหตุการณ์บางอย่างที่ได้เกิดขึ้นก่อนวาระสุดท้ายของหมอนี่ได้ประจักษ์แจ้งออกมาบังเอิญมีชาวพม่าคนหนึ่งซึ่งเป็นคนมีอิทธิพลไม่น้อย ได้รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอแมคเกนวรีกับชาวคริสเตียนก็มีใจเอื้อเฟื้อที่จะนำจดหมายไปส่งให้เพื่อนที่กรุงเทพทั้งนี้ก็ทำให้หมอแมคเกนวรีโล่งอกไปไม่น้อยจดหมายของท่านจะเกิดผลอย่างไรบ้างก็ไม่มีหนทางที่จะทราบได้มีคนถามหมออยู่เสมอไม่ขาดว่าแล้วนี่จะคิดอ่านประการใดหมอก็ได้จะบอกว่า เราตั้งใจจะอยู่ในเมืองเชียงใหม่ต่อไประหว่างนั้นทุกคนไม่ได้รับข่าวคราวจากคนภายนอกเลยเพราะว่ายังไม่มีการไพรส์นีโทรเลขแม้แต่จดหมายที่เคยได้รับเดือนละครั้งก็ไม่มีจนกระทั่งวันที่26พฤศจิกายนปลายปีนั้นก็ได้รับข่าวเป็นครั้งแรกว่าได้มีผู้วิ่งเต้นช่วยเหลืออยู่บอกว่าข้าหลวงพร้อมด้วยชาวต่างประเทศสองคน กับผู้ติดตาม53คนมีกระบวนช้าง18เชือกได้มาถึงลำพูนแล้วและกำหนดจะถึงเชียงใหม่ในวันรุ่งขึ้นเจ้าพนักงานไม่ได้ชี้แจงว่าข้าหลวงเดินทางมาเชียงใหม่ด้วยธุรกิจอะไรแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการมาเนี่ก็คงจะเกี่ยวด้วยเรื่องที่สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวรุ่งเช้าวันที่27พฤศจิกายนทุกคนเตรียมตัวพร้อม เนื่องโดยตามใบบอกที่มีมาล่วงหน้ามีคำสั่งให้จัดเตรียมการรับรองค่าหลวงกับคณะที่มาจากกรุงเทพเพราะฉะนั้นก็มีเจ้าพนักงานปัดขวาดหมู่หนึ่งภายใต้การควบคุมของหัวหน้าได้ทำการถูล้างศาลาเก่าๆซึ่งอยู่จากเรือนพักที่หมอพำนักอยู่เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เจ้าชายองค์หนึ่งของเชียงใหม่มากระซิบถามว่ารู้บ้างไหมว่าค่าหลวงนี่มาด้วยธุรกิจอะไรหมอก็บอกว่า ไม่ทราบเรื่องนี้ดีไปข่าเขาหรอกตกบ่ายวันนั้นทุกคนก็พากันตื่นเต้นมากเมื่อข้าหลวงกับคณะผู้ติดตามซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนยาวเหยียดนำหน้าโดยท่านข้าหลวงมาถึงข้าหลวงก็บอกเจ้าชายให้ทราบว่าได้เป็นผู้นำพระราชสารมาหมายถึงพระราชสารจากพระจอมเกล้าและกำลังคอยรับคำบัญชาอยู่ ความฉงนสนเทในการมาของข้าหลวงเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเจ้าหลวงเชียงใหม่ไม่ให้ชักช้าที่จะจัดการตามความประสงค์มีบัญชาให้ข้าหลวงเข้าเฝ้าเวลาเก้านาฬิกาวันรุ่งขึ้นข้าหลวงก็ได้บอกกับคณะของหมอให้เตรียมตัวไว้พร้อมต่อมาเจ้าหน้าที่ก็จัดวอรพร้อมด้วยกรดทองอัญเชิญพระราชสารเข้าไปยังคุ้มหลวง หมอก็เข้ากระบวนเฝ้ามาด้วยเมื่อมาถึงท้องพระโรงในคุ้มหลวงได้ประสบประการจัดระเบียบการประดับประดาอันสง่างา,ามอย่างชนิดที่ไม่เคยเห็นจากที่ใดในลาวมาก่อนเลยเจ้าชายเจ้าหญิงทุกองและเจ้าพนักง,งานทุกคนที่สามารถมาเฝ้าได้ได้เสด็จมาชุมนุมกันอยู่พร้อมณนะท้องพระโรงแห่งนั้นแล้วเสร็จแล้วหมอแมกกินวอรี่ก็นำเอาข้อความที่บรรยายการเข้าเฝ้าที่บันทึกไว เมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ปี2412มาว่าทางการได้จัดทำพิธีนำราชสารไปสู่คุ้มหลวงภายใต้กรดหลวงแล้วจัดตั้งพานทองซึ่งรองรับสารนั้นไว้บนกลางห้องถูงใหญ่ในท้องพระโรงเจ้าหลวงเสด็จออกในเม่ช,ช้าด้วยกิริยาอันสงบแช่มชา้าแต่ว่าความขุ่นแค้แนภายในนะั้นได้ปรากฏออกมาที่พระพักซึ่งดูซีดอยู่ เราลุกขึ้นถวายคำนับแล้วนั่งลงดังเดิมส่วนข้าราชบริพารทั้งหลายยังหมอบกราบอยู่หน้าพระที่นั่งเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆซึ่งเข้าเฝ้าอยู่ในท้องพระโรงเจ้าหลวงได้ทรงเปิดผนึกพระราชสารแ้วยื่นให้เจ้าพนักงานเป็นผู้อ่านถวายเมื่อเจ้าหน้าที่อ่านจบลงพระองค์เงยพระภักขึ้นพลางรับสั่งด้วยความโล่งพระไทยว่าก็ไม่มีข้อความอะไรมากน,ะนอกจากอนุญาตให้มิชชันนารีจะอยู่หรือไปก็ได้ ตามใจสมัครในฐานะเป็นตัวแทนผู้หนึ่งในคณะข้าหลวงมีคนหนึ่งชื่อนายแมคโดนัลล์กราบทูลเจ้าหลวงท้าความถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ได้ทรงประทานในการต้อนรับคณะมิชชันนารีเมื่อมาถึงใหม่ๆซึ่งทั้งนี้เป็นประจักษ์แจ้งในความเอื้อเฟื้อต่างๆคณะมิชชันนารี่ได้รับการสนับสนุน แต่เป็นที่น่าสลดใจยิ่งที่เหตุการณ์อันเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นทำให้การอยู่เชียงใหม่ของเขาปราศจากความสงบสุขอย่างเช่นคนใช้ของมิชชันนารีได้ละทิ้งหน้าที่ไปหมดถึงยังไงก็ดีข้อความกราบทูลของนายแมคโดนัล์นี่แล้วว่าข้อความในพระราชสารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีมาไม่มีการกล่าวถึงการประหารชีวิตของผู้ที่เป็นคริสเตียนแม้แต่น้อย นายแมคโดนันด์จดบันทึกต่อไปว่าคำกราบทูลของข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้เจ้าหลวงแสดงทีท่าผิดปกติพระองค์พยายามกลั้นโทสะไว้แต่พระองค์รับสั่งเองว่าพระองค์มิได้เป็นต้นเหตุแห่งอุปสรรคที่เกิดขึ้นในเรื่องคนใช้ออกไปจากมิชชันนารีการประหารบุคคลสองคนนั้นพระองค์ทรงไว้ซึ่งอำนาจและสิทธิที่พระองค์พึงกระทำได้ ในเมื่อบุคคลสองคนนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางการได้มอบหมายไว้อย่างไรก็ดีเรื่องนี้เป็นภารกิจของพระองค์ทั้งสิน้นเจ้าหลวงแน่พระไทยว่าเหตุการณ์คงจะเสร็จสิ้นลงแค่นี้ก็ทรงยุติการชุมนุมการเข้าเฝ้าโดยความโล่งพระไทยเพราะว่าในพระราชสารก็ดีการชุมนุมเข้าเฝ้าก็ดีไม่ได้กล่าวอ้างถึงเหตุร้นั้นเลยนแต่ก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลงมอแม็กกินวอรีได้กล่าวขึ้นว่า ข้าพเจ้ามีความเสียใจที่ต้องกล่าวว่าเจ้าหลวงที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าบุคคลสองคนที่ต้องได้รับการประหารนั้นก็เพราะว่าเขาทำผิดต่อราชการความเป็นจริงแล้วพระองค์ไม่ได้ตรัสความจริงไม่มีมนุษย์คนไหนทั่วแผ่นดินไทยรวมทั้งที่ได้มาชุมนุมเข้าเฝ้าในวันนี้ที่จะไม่รู้ว่าสองคนที่ถูกประหารเนี่ยเพราะว่าข้อหาเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพราะเหตุอื่น เจ้าหลวงจ้องมองดูหมอแม็กกินบรีด้วยความประหลาดพระไทยและเคืองแค้นระคนกันเพราะว่าไม่ทรงคิดเลยว่าหมอแม็กกินบรีได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นั้นโดยละเอียดแล้วยิ่งไปกว่านั้นพระองค์คาดไม่ถึงว่าจะมีหน้าไหนกล้านำความจริงเรื่องนี้มาเปิดเผยต่อหน้าทาระกำนันการใช้ถ้อยคำอย่างนี้ทำให้ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรง หมอคิดว่าการโจมตีพระองค์ในเรื่องนี้ให้สําเร็จจําเป็นต้องนําหลักฐานพยานมาประกอบแต่ผู้ใดเล่าในผืนแผ่นดินไทยจะเป็นชั้นสูงหรือต่ําก็ดีที่จะกล้าเป็นพยานกล่าวหาปรักปรำพระองค์ได้เจ้าหลวงรับสั่งว่าเป็นความจริงที่ว่าท่านประหารบุคคลสองคนนั้นเพราะเขาหันไปนับถือศาสนาคริสเตียนและจะประหารทุกคนที่เข้าเป็นคริสเตียนต่อไปอีกคนที่ละทิ้งศาสนาประจำชาติของตัวได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรยศต,ต่อเจ้าหลวง ฉะนั้นท่านจะต้องกำจัดเสียถ้าคณะมิชชันนารีจะอยู่ทำการพยาบาลรักษาคนเจ็บแต่อย่างเดียวก็อยู่ได้แต่จะต้องไม่ให้คนเป็นคริสเตียนห้ามการสอนสาศาสนาคริสโดยเด็ดขาดถ้าขัดขืนท่านจะขับไล่ออกไปเสียจากประเทศตอนนั้นหมอแม็กกินวอรี่ก็เกรงไปว่าท่านจะทรงรังสติไว้ไม่อยู่อาจจะผลุนผันทำอันตรายเอาได้ ทั้งเจ้าหน้าที่ทึ่งเข้าเฝ้าอยู่ในที่นั้นก็พลอยตกใจกลัวว่าคณะมิชชันนารีจะไม่ปลอดภัยข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคุ้มหลวงวันนั้นแพร่สะพัดออกไปราวกับไฟป่าเมื่อคณะของหมอกลับที่พักยังไม่ทันถึงประตูบ้านมีเพื่อนบ้านและมิตรสหายหลายคนได้ส่งข่าวตักเตือนมาว่าจะเป็นการโง่เขลาเบาบัญญาอย่างที่สุดถ้าหากหมอจะขืนอยู่ต่อไป สถานะของเจ้าหลวงขณะนี้เปรียบประดุดสิงโตถูกกระตุกหนวดในถ้ำเมื่อข้าหลวงเดินทางกลับแล้วนี่จะไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าเจ้าหลวงจะเกิดแผลงฤทธิ์อย่างใดขึ้นมาอีกแล้วตัวข้าหลวงเองที่เดินทางมาจากกรุงเทพก็มีความรู้สึกห่วงใยในความปลอดภัยของคณะมิชชันนารีเป็นอันมากจึงต้องการให้กลับกรุงเทพไปเสียพร้อมกันกับเขาท่านผู้ฟัง อันตรายอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นแล้วกับคณะฝรั่งสอนศาสนาชุดนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเขาจะยอมกลับกรุงเทพหรือจะอยู่สู้กับอิทธิพลมืดของเจ้าหลวงเช <Claudia> ียงใหม่ต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคุ้มหลวงวันนั้นแพร่สะพัดออกไปเหมือนไฟป่า พหมอแม็กกินวอรี่กับพวกกลับมาที่พักยังไม่ทันถึงประตูบ้านก็มีเพื่อนบ้านและมิตสหายหลายคนส่งข่าวมาตักเตือนว่าจะเป็นงานโง่อย่างที่สุดเลยถ้าฝรั่งยังขืนอยู่ต่อไปในเชียงใหม่เพราะว่าเจ้าหลวงเวลาเนี่ยเหมือนกับสิงโตโดนกระตุกหนวดในถ้ำทีนี้ถ้าหากว่าชุดผู้สำเร็จราชการที่เดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ย เขาเดินทางกลับแล้วเนี่ยไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่จะเกิดแผลงฤทธิ์ขึ้นมาอย่างใดอีกตัวผู้สำเร็จราชการก็มีความรู้สึกห่วงใยในความปลอดภัยของคณะฝรั่งสอนศาสนานี่เป็นอันมากก็เลยบอกว่าต้องการให้กลับกรุงเทพไปเสียพร้อมกันกับเขาถ้าอยู่เชียงใหม่ต่อไปนี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หมอแมกินวารีกลับมีความคิดว่าเขาไม่อยากจะจากไปโดยที่ยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันกันกบเจ้าเมืองเชียงใหม่นี่อยากจะไปคุยให้รู้เรื่องแต่ว่าเรื่องนี้มีผู้ทักท้วงว่าไม่บังควรเพราะว่าเจ้าหลวงไม่ทรงพอพระไทยในตัวหมอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วความเคืองแค้นความโกรธอาจจะทวีคูณเพราะว่าหมอนี่เป็นผู้ก่อเหตุให้ท่านบังเกิดโทสะตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวันก่อน แต่หมอแม็กกินบรี่ไม่กลัวแล้วก็เชื่อว่าเป็นเหตุให้เจ้าหลวงจะมีความเกรงต่อคณะมิชชันนารีมากขึ้นดีกว่าที่จะปล่อยให้ท่านหลอกเล่นง่ายๆเพราะฉะนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นหมอก็อไปที่คุ้มตอนนั้นเจ้าหลวงอยู่กับสนมเอกของท่านแต่ลำพังก็เป็นจริงอย่างที่หมอคาดหมายเพราะว่าเจ้าหลวงต้อนรับ หมอแมกกินวอรี่ด้วยอัตยาสายไมยตรีอย่างดียิ่งกว่าที่เคยเสร็จแล้วหมอก็ทูลท้าความถึงสัมพันธภาพอันดีระหว่างท่านกับพ่อตาของหมอแมกกินวอรี่ก็คือหมอบรัชเลซึ่งเคยรู้จักสนิทสนมกับเจ้าเมืองมาก่อนแล้วก็กล่าวอ้างถึงความกรุณาของเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่ได้อนุญาตให้เข้ามาทำการสอนศาสนาคริสต แล้วก็ประกอบการเกื้อกูลในด้านอื่นๆแก่ประชาชนในประเทศในเขตเมืองเชียงใหม่นี่นะแล้วก็พูดถึงว่าที่ท่านทรงกรุณาจัดให้มีการต้อนรับเมื่อตอนแรกมาถึงแล้วยังได้โปรดประทานให้มีบ้านมีช่องอยู่อย่างสบายแล้วก็พรรณนาถึงความการุณาของเจ้าเมืองที่มีต่อคณะฝรั่งอีกนา,นานาประการนะเราได้เข้ามาในฐานะ ประเทศที่เป็นมิตรกันเพราะฉะนั้นการที่จะจากไปด้วยอาฆาตมาร้ายเหมือนกับศัตรูกันนั้นเป็นภาวะขมขื่นแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นพอพูดอย่างนี้เจ้าหลวงก็ทรงพอพระทัยมากก็ปรากฏชัดในพระอิริยาบทสมอย่างที่หมอแมคกินวรี่คาดหมายไว้ท่านก็รับสั่งว่าก็เป็นความปรารถนาของท่านอย่างนั้นเหมือนกันคือไม่อยากจะจากกันด้วยความเป็นศัตรู เสร็จแล้วก็อนุญาตให้อยู่ต่อไปอย่างน้อยที่สุดจนกว่าท่านจะกลับจากกรุงเทพเพราะว่าท่านจะเดินทางขึ้นไปกรุงเทพการจะไปกรุงเทพนี่ต้องใช้เวลาถึงหเดือนท่านถึงจะกลับแล้วระยะเวลานั้นหมอต้องการจะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ก็ได้เพื่อจะจัดเตรียมการจากไปให้มีความราบรื่นฉันมิตรเสร็จแล้วหมอแม็กกินบรีก็กล่าวขอบพระคุณท่านอ่า ตลอดเวลาที่ยังอยู่ในเชียงใหม่ปรากฏว่าช่วงนั้นไม่ได้ข่าวคราวอะไรจากกรุงเทพเลยหากจะส่งคนไปติดต่อ,อยังกรุงเทพก็จะต้องกินเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือนกว่าที่จะนำข่าวกลับมาให้พวกเชียงใหม่ทราบก็ไม่มีความอุ่นใจเลยเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเจ้าหลวงจะไม่อยู่ก็แล้วแต่นะแล้วก็ได้รับข่าวเป็นครั้งแรกตอนนั้น หลังจากใกล้ๆหกเดือนแล้วว่าเจ้าหลวงจะเสด็จกลับนะท่านได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นพร้อมด้วยเกียรติอันสูงส่งกลับมาพร้อมด้วยอำนาจที่มากกว่าเก่าแสดงถึงการมีชัยของท่านอย่างงดงามนะทีนี้ความหนักใจก็เกิดขึ้นกับคณะมิชชันนารีว่าขณะแต่ก่อนนี้ท่านยังใช้อำนาจถึงขนาดนี้ถ้าท่านมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกฝรั่ง ในเชียงใหม่แต่ตอนนั้นมีข่าวว่าท่านทรงประชวนด้วยทั้งทัติยังไม่ได้กลับไปถึงเชียงใหม่เพราะว่ามีคําสั่งให้ทําพิธีบวงสวงเพื่อให้ท่านหายจากโรคภัยนะต่อมามีข่าวอีกว่าท่านกําลังเสด็จกลับมาเชียงใหม่แล้วมีรับสั่งให้นําช้างหนึ่งร้อยเชือกไปคอยรับเสด็จที่ท่าน้ําซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ําปิงเรื่องการประชวนของท่านนั้น เป็นข่าวบางคนสันนิษฐานว่าไม่เป็นความจริงเป็นคนอุบายของท่านเพื่อจะหลบคดีที่พัวพันท่านอยู่แต่ว่าต่อมาในกลางเดือนมิถุนายนก็มีข่าวว่าท่านเสด็จกลับมาถึงถึงท่าที่แก่งแม่น้ำปิงแล้วในลักษณะประชวนหนักเพราะฉะนั้นก็มีคำสั่งเพิ่มเติมมาอีกให้บรรดาประยุรญาตและวัดวาอารามทั่วไปทำบุญบวงสวงเทวดาผีสางเพื่อช่วยท่าน เย็นวันที่29เดือนมิถุนายนขณะที่หมอแมกนิวอรี่นั่งรถไปตามถนนในเชียงใหม่ก็มีคนหนึ่งร้องตะโกนบอกว่าเจ้าหลวงสิ้นชีพแล้วข่าวนี้เป็นข่าวที่ทำให้หมอแมกนิวอรี่มึนงงมากที่แรกมีความหวาดกลัวต่อการเสด็จกลับมาเชียงใหม่ของท่านนะแต่ตอนนี้รู้สึกสงสารเวทนา ในเมื่อได้ทราบข่าวว่าท่านได้เสด็จล่วงลับไปแล้วโดยไม่มีวันกลับเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ลืมความเหี้ยมโหดของท่านจนหมดก็หวนระลึกถึงแต่คุณงามความดีของท่านเท่านั้นนึกถึงภาพการประทานเลี้ยงอาหารเลี้ยงน้ำชาแก่พวกมิชชนันนารีแล้วก็นึกถึงการสนทนาตลกขบขันซึ่งท่านชอบมากท่านเป็นเหมือนบิดาที่น่ารักถึงแม้ว่านามพระไทยของท่านจะไม่แน่นอน รวนแปร,าปรตามอารมณ์บ่อยๆก็ตามแต่ท่านก็ยังเป็นมิตรที่ประกอบไปด้วยความเมตตาการุณในการบริหารราชการของท่านบ่อยครั้งพิสูจน์ได้เห็นว่าท่านเป็นนักปกครองที่ดีคนหนึ่งแต่ว่าค่อนข้างจะเฉียบขาดและเหี้ยมโหดนะแต่ถึงขน,นั้นก็ดีในสมัยท่านครองเมืองนี่ในเมืองเชียงใหม่ไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยเลยนะที่ทุกคนก็สงสารท่านว่า ท่านมีพระไทยมานะอดทนต่อการเดินทางกลับโดยทางแสนจตุระกันดันในอาการที่จวนจะสิ้นชีพอยู่แล้วท่านทรงอ่อนเพลียมากจนไม่สามารถจะทนต่อการกระเทือนของเรือซึ่งเกิดขึ้นเพราะว่าใช้ไม้ทอมาก็จำเป็นจะต้องนำเอาเรืออีกลำหนึ่งมาจูงเรือที่ท่านประทับไปเมื่อรู้สึกหมดหวังแห่งชีวิตต่อไปแล้ว ท่านมีความปรารถนาแต่สิ่งเดียวคือขอให้ไปถึงคุ้มคุ้มหลวงของท่านที่เชียงใหม่ก่อนที่จะลาโลกขอให้ไปสิ้นชีพที่คุ้มของท่านการเดินทางผ่านแก่งน้ำอันเชี่ยวจัดนั้นเป็นสิ่งที่เหลือจะทนทานมันสะเทือนมากมันช้าแล้วก็เป็นการทรมานอย่างยิ่งสำหรับคนป่วยที่กำลังใกล้จะสิ้นใจเสร็จแล้วการเดินทางด้วยช้างก็เหมือนกันช้างก็แสนจะกระเทือนและชักช้า เสร็จแล้วพอเรือมาถึงท่าท่านก็ได้ถูกนําขึ้นคานหามเพื่อขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็วเท่าที่เจ้าพนักงานหามจะผลัดเปลี่ยนกันได้ท่านถูกหามขึ้นเขาลงห้วยของแม่ปิงไปด้วยความรีบร้อนท่ามกลางแสงแดดที่แผดร้อนและบางคราวก็โดนฝนอย่างหนักเสร็จแล้วพอตอนเย็นวันที่28มิถุนายนขบวนเสด็จก็หยุดลงที่แห่งหนึ่งบนฝั่งซ้ายของแม่น้ําปิงตรงเขตแดนอันเป็นที่ติดต่อระหว่างเชียงใหม่กับลําพูน ท่านรับสั่งถามว่าที่นี่ตำบลอะไรมีคำทูลตอบว่าลำพูนท่านก็บอกว่าจงพาเราข้ามแม่น้ำฝากนนโดยเร็วทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านต้องการจะไปให้ถึงฝั่งเชียงใหม่ให้เร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งทันทีแต่อาการของท่านหนักลงเพราะว่าได้รับความอ่อนเพลียลงเป็นอันมากเนื่องจากการข้ามน้าตลอดคืนวันนั้นทรงบรรทมไม่ได้เลยจิตใจก็เลื่อนลอย ท่านได้ฝันไปว่าได้ประทับและทำพิธีสวดมนต์ถวายเครื่องบูชาอยู่ที่คุ้มหลวงของท่านรุ่งขึ้นเชา้าเจ้าหลวงยังมีชีวิตอยู่แต่อ่อนเพลียม,มากจนเจ้าพนักงานผู้หามต้องหยุดแทบทุกระยะสองสามเก้าเพื่อมหาเล็กจะได้พัดวีและประครับประคองชูกำลังถึงกระน,นั้นก็ดีท่านก็ยังรับสั่งให้รีบไปโดยเร็วในที่สุดการพัดวีและการถวายน้าถวายยาชูกาลังก็ช่วยให้อาการดีขึ้นไม่ได้ เจ้าพนักงานจึงวางเปลลงภายใต้กรดทองคำสองอันซึ่งบังแสงแดดอันแรงกล้าไว้ทุกคนในคณะซึ่งมีจำนวนไม่กี่คนก็ได้ยืนขึ้นก้มศรีรษะลงสงบสติอารมณ์ในขณะที่วิญญาณของเจ้าหลวงจะออกจากร่างยังไม่ทันจะถึงคุ้มหลวงท่านก็ด่วนถึงวาระสุดท้ายเสียแล้วโดยไม่มปีประยุรยาที่ใกล้ชิดได้มีโอกาสมาเห็นใจ เจ้าพนักง,งานก็จัดการเอาผ้าคลุมพระศพไว้แล้วก็รีบเดินทางต่อไปยังหน่วยที่อยู่พักถัดไปอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณไม่กี่ไมล์ขบวนไปหยุดตรงที่นั้นในเวลาเดียวกันผู้ส่งข่าวสิ้นพระชนก็มาถึงเชียงใหม่เหตุการณ์แห่งวาระสุดท้ายของเจ้ากาวิโลรส,สุริยวงศ์เจ้าหลวงเชียงใหม่นะสิ้นพระชนเนี่ยหมอแมกเกนเบอรี่ได้ทราบในวันรุ่งขึ้น จากเจ้าชายองค์หนึ่งที่ตามเสด็จเจ้าหลวงสิ้นประชนวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2413เวลา10นาฬิการวมพระชนมายุได้70พรรษาปกครองนครเชียงใหม่มา16ปีตอนนั้นเจ้าอินทนนท์ยังไม่ได้ถูกสถาปนาตามทางการให้เป็นเจ้าหลวงแต่ว่าได้ให้คำมั่นสัญญากับ หมอแมกกินวารี่บอกว่าคงจะได้รับอนุญาตให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ได้แล้วก็ดำเนินการสอนศาสนาต่อไปโดยที่ไม่มีการถูกขัดขวางแต่อย่างใดเจ้าองค์อื่นๆตลอดจนบรรดาข้าราชการทั้งหลายต่างก็ให้คำม,มั่นสัญญาเหมือนกันกับเจ้าอินทนนท์ถ้าจะว่ากันไปแล้วคนเชียงใหม่เวลานั้นหรือว่าแถบถิ่นนั้นซึ่งเขาเรียกอ่าฝรั่งส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นคนลาวทั้งนั้นแหละ มักจะนิยมนับถือผีทั้งสิน้นหมอบอกว่ามีโอกาสพบเห็นอยู่บ่อยๆว่านับตั้งแต่คนชั้นสูงลงไปถึงคนชั้นต่ำหรือเรียกได้ว่าทุกชั้นวรนณะหวาดกลัวเรื่องผีนักตั้งแต่เกิดจนตายต้องมีการเส้นไหว้บวงสวงผีบ้านผีเรือนตลอดจนพระเสื้อเมืองทรงเมืองเพราะว่าเชื่อกันว่าถ้าผีกโกรธแล้วผู้คนจะพากันป่วยไขย้หรือว่าเดือดร้อนไปตามๆกันหมอแม็กกินวารี่เล่าว่า เมื่อมาอยู่เชียงใหม่คราวแรกประหลาดใจอยู่เสมอไม่ว่าตามหัวเมืองใหญ่น้อยคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบจะต้องถูกขับไล่ออกไปจากถิ่นฐานบ้านช่องของตัวเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยจะไม่มีใครยอมให้เขาอยู่ในบ้านในเมืองเลยและการกล่าวหาว่าเป็นปอบก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้เบียดเบียนและประหัดประหารกันชาวเมืองนิยมกันนักแล้วก็ใช้เป็นวิธีการกำจัดศัตรูคู่อริเพื่อนบ้านที่ขัดใจกัน อ,อย่าว่าแต่ครอบครัวสามัญชนเลยแม้แต่พวกเจ้าเจ้าอย่างเชียงใหม่ก็ยังรักษาตำแหน่งของตัวไว้ไม่ได้ถ้าโดนข้อหาผีปอบเนี่ยต้องได้รับการลงโทษเช่นเดียวกันถ้าใครถูกสงสัยว่าเป็นปอบบุคคลหรือว่าครอบครัวนั้นต้องรับเคราะห์หมอบอกว่ารู้สึกเห็นใจพวกที่ได้รับเคราะห์กรรมอย่างนั้นจริงๆโอกาสที่จะช่วยคนเหล่านั้นได้ก็มีทางเดียวเท่านั้นก็ด้วยวิธีแนะนําสั่งสอนเขาเดือนสิงหาคมปี2420 เจ้าผู้มั่งคั่งและมีเกียรติผู้หนึ่งของนครเชียงใหม่ขอร้องให้หมอเนี่ช่วยคุ้มครองป้าแสงบุญและครอบครัวเพราะว่ามีผู้กล่าวหาว่าป้าแสงบุญเป็นผีปอบป้าแสงบุญผู้นี้เคยเป็นอนุภรยาของเจ้าผู้ล่วงลับไปแล้วและก็เคยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในสมัยของท่านท่านมีลูกชายน่ารักสองคนเ,เกิดจากสามีคนต่อมา แล้วก็มีหลานคนหนึ่งกำลังรุ่นสาวสามีคนที่สองของป้าแสงบุญเนี่ยเป็นพ่อไม่มีผู้สงสัยว่าเมียเก่าของแกจะเล่นสยศาสตร์ก็เลยทำผีปอบเข้าสิงครอบครัวนี้เวลานั้นเป็นฤดูฝนฝนกำลังตกชุกและน้ำกำลังหลากครอบครัวนี้กำลังถูกขับไล่หมอบอกว่าคงจะต้องตายกันตามทางบ้างแน่นอนเพราะว่า ช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำมันจะท่วมเจิงท้องไร่ท้องนาเนี่ยเป็นสิบสิบกิโลเมตรเลยหมอก็บอกว่ากลัวเด็กจะไปตายกันตามทางเวลาที่ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเนี่ยนะก็ถามเจ้านายของแกซึ่งเป็นเจ้านายระดับสูงในเชียงใหม่คนที่มาขอร้องให้หมอช่วยว่าทำไมเจ้านายถึงช่วยไม่ได้ท่านบอกว่าท่านช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครในแผ่นดินจะช่วยได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีปอบเนี่ยนอกจาก พวกฝรั่งเท่านั้นนะที่จะคุ้มครองช่วยเหลือให้พ้นจากเคราะห์กรรมอันนี้ได้หมอก็บอกว่าเต็มใจที่จะลองลองดีกับผีนี่แต่ว่าไม่อยากจะขัดขืนความเชื่ออุปทานของชาวบ้านโดยไม่จำเป็นเพราะว่าจะเป็นการไปก่อศัตรูกับเขาแต่เจ้านายคนที่ว่าเนี่ยก็บอกว่าทำไปเถอะเต็มใจจะรับผิดชอบทางกฎหมาย นอกจากนั้นก็ให้หมอจัดการเรื่องผีตามความพอใจเสร็จแล้วหลังจากที่ได้เรียนให้ท่านข้าหลวงทราบเรื่องราวแล้วหมอก็รับเอาครอบครัวของป้าแสงบุญเนี่ยที่ว่าเป็นผีปอบเนี่ยมาอยู่ด้วยในมิชชั่นปรากฏว่าพอวันที่ป้าแสงบุญออกจากบ้านมาแล้วก็มาอยู่ที่มิชชั่นนี่วันนั้นเองบ้านของแกก็ถูกเผาวินาาสิน้น แม้แต่พุ่มไม้ต้นไม้จะเหลือไว้ให้ปีศาจสิงสักต้นก็ไม่มีแต่ว่าเรื่องอื้อฉาวก็ยังไม่สงบพอดีเกิดไข้ระบาดใหญ่ในหมู่บ้านนั้นชาวบ้านก็เห็นพ้องต้องกันว่าเหตุที่คนเป็นไข้าตายเนี่เพราะผีสิงในตัวเด็กซึ่งเป็นลูกป้าแสงบุญนั่นแหละเป็นต้นเหตุนะก็คือธรรมดาเนี่ยวิสัยความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ปรากฏว่าเด็กสองคนนี้กลับไปดูสถานที่เก่าหรือว่าบ้านเก่าสองสาครั้งแล้วก็ประหลาดทุกครั้งที่เด็กทั้งสองไปเยี่ยมบ้านของเขาพวกหม,หมู่บ้านนั้นจะต้องพากันไม่สบายก็เลยเหมาเอาว่าเด็กสองคนเนี่ยเป็นตัวการจะไปชี้แจงว่าความคิดอย่างนั้นมันโง่สิ้นดีหรือจะไปอ้างว่า,าเด็กมาอยู่ในมิชชันนารีของฝรั่งเนี่ยไม่เห็นมีใครเจ็บไข้อะไรเลยถ้าเด็กนะ่ะมีผีสิงเนี่ยถ้าเป็น ไปอยู่ที่นั่นแล้วทาให้เกิดเจ็บไข้เข้ามาในมิชชันนารีคนในมิชชันนารีก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะทำไมเข้ามาในมิชชันแล้วไม่เห็นเป็นอะไรนะพอพูดแล้วก็ป่วยการเปล่าๆนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าผีนะ่ะกลัวพระเจ้าของฝรั่งแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาในบริเวณที่ฝรั่งอยู่เพราะฉะนั้นพอเด็กคนนี้พอกลับมาใกล้ๆจะถึงบ้านผีมันก็ ไปสิงอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่หนะ้านอกบ้านพอเด็กออกไปข้างนอกมันก็โดดเข้าสิงเด็กแล้วก็ตามไปอีกอ่าแล้วก็ไปทําให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยในหมู่บ้านเออว่าเข้าไปนั่นในที่สุดเจ้าองค์ที่ว่าให้มาทําความช่วยเหลือกับป้าแสงบุญที่แรกเนี่ยก็สงขามาบอกให้หมอแม็กกินเบอรี่เลิกคุ้มครองครอบครัวนั้นท่านบอกว่าท่านทนไม่ได้ เมื่อรู้ว่าชาวบ้านเกลียดชังท่านเพราะว่าท่านจะไปช่วยบ้านผีปอบปรากฏว่าหมอแม็กกินวอรี่ปฏิเสธปฏิเสธที่ว่าจะเลิกคุ้มครองครอบครัวปรากฏว่าทางฝ่ายเจ้าองค์นั้นคู่ว่าจะนำเรื่องขึ้นสู่ศาลหมอก็บอกว่ายินดีที่จะขึ้นศาลในศาลพิจารณาแต่ว่าไม่ใช่พิจารณาในศาลลาวขอให้พิจารณาต่อหน้าข้าหลวง ถ้าท่านข้าหลวงปรงใจเชื่อว่าความป่วยไข้ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นเนื่องมาแต่แรงผีที่สิงอยู่กับครอบครัวของป้าแสงบุญเราจะขับไล่คนเหล่านั้นไปทันทีเสร็จแล้วหมอก็แถมท้ายว่าแต่ถ้าจะมีเงื่อนไขไว้สักอย่างก็จะเป็นการยุติธรรมดีคือถ้าหากพิสูจน์ไม่ได้ผู้กล่าวหานั่นแหละควรจะถูกขับไล่ไปนะข้อนี้หมอก็รู้ดีว่าจะเป็นการตัดเรื่องยุ่งยากนี้โดยสิ้นเชิง ก็ปรากฏว่าทีนี้ไม่ได้ยินใครกล่าวขวัญเรื่องนี้อีกเลยนับว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในการลองดีกับผีนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยคณะมิชชันนารีเนี่ยได้ทำประโยชน์แก่ผู้เคราะห์รแบบเดียวกันเนี้ยเป็นจำนวนมากคือพวกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบแล้วก็โดนไล่นะหมอจะให้ไปขึ้นศาลนะถ้าศาลตัดสินว่าผีปอบผิดก็ยอมแต่ถ้าหากว่า ผีปอบไม่ผิดนี่ชาวบ้านต้องย้ายบ้านหนีกันนะก็เลยเงียบไปไม่ค่อยมีใครกล้ามาทำอะไรกับพี่ปอบกลางปีพศ24 2 1ลูกสาวคนโตของหนานอินตากำหนดจะเข้าพิธีสมรส กับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านนี่แหละแต่ว่ามาสมัครเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรกที่มีพิธีสมรสในทางคริสตศาสนาที่เชียงใหม่ก็เลยได้ตรตเตรียมการเลี้ยงฉลองวันสมรสกันเล็กๆน้อยๆนอกจากพวกคริสเตียนด้วยกันแล้วก็เชิญเจ้าและเพื่อนฝูงที่ชอบพอกันเป็นพิเศษมาอีกสองสาท่าน ซึ่งอยากจะเห็นพิธีแต่งงานของคริสเตียนว่าเป็นยังไงด้วยในจํานวนแขกที่เชิญมานั้นก็มีเจ้าเทพบงซึ่งเป็นเจ้านายของหนานอินตามาเป็นผู้ใหญ่ด้วยมอแมคเกนวอรี่ทราบว่าพ่อเท่าหัวหน้าครอบครัวเจ้าสาวเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเกลียดชังาศาสนาคริสต์เป็นอย่างยิ่งได้ขู่ว่าจะขัดขวางพิธีสมรสเว้นแต่ว่าทางฝรั่งนจะยอมจ่ายเงินให้พ่อเฒ่า ในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อเป็นค่าธร,รมเนียมเสียผีเงินจำนวนนั้นความจริงไม่มากสำหรับในหมู่ราษฎรสามัญแล้วก็ไม่เกินจำนวนหกรูป,ปีการเสียผีนี้ถือว่าเป็นการรับรองการสมรสตามกฎหมายโดยไม่ต้องมีพิธีรีตองแต่อย่างใดอันที่จริงการจ่ายเงินจำนวนนี้ควรจะเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำบุญสุนทานเสียมากกว่าเพราะว่าเอาไปทำเพื่อประโยชน์ผีบ้านผีเรือนอะไรทำนองนั้น เมื่อเข้ามาถือคริสศาสนาข้อผูกพันอันนี้ก็ควรจะหมดไปคือไม่ต้องไปทําพิธีกรรมเกี่ยวกับผีสางอีกเงินจํานวนนั้นตกอยู่กับพ่อเท่าแล้วแกก็ตั้งใจจะเอาให้ได้แกบอกว่าไม่งั้นแกจะทําให้เดือดร้อนหมอแม็กกินวอรี่ก็อธิบายถึงวิธีการสมรสตามแบบคริสเตียนให้เจ้าแล้วก็ข้าหลวงฟังข้าหลวงในเห็นชอบในความเป็นธรรม แล้วก็เชื่อว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็คงจะช่วยไหวคริสเตียนคุ้มครองเราถ้าหากว่าตาพ่อเท่านั้นมาวุ่นวายอีกเพราะสตังก็ให้ไปแล้วจริงอย่างว่าพอรุ่งเช้าก็ได้ยินเสียงแกตะโกนอยู่หน้าบ้านอีกโวกเวกโวกเวกขูว่าจะแช่งชักหักกระดูกรอบครัวนั้นจะไปทำพิธีให้ไม่ได้อยู่เป็นสุขเป็นเจริญอะไรกันละถ้าหากว่าไม่ยินยอมทำตามคำขอของแก ทีนี้พ่อของเจ้าบ่าวเขาก็เกิดตกใจขึ้นมาก็เห็นว่าเอ้เราควรจะขอทางบ้านเมืองช่วยเหลือไม่งั้นแล้วแกจะลําบากอ่าบรรดาแขกเรือก็มากันแล้วแล้วทุกคนกําลังเพ่งเล็งดูอ่าใครจะเป็นฝ่ายมีชัยฝ่ายคริสเตียนหรือฝ่ายผีกันแน่หมอก็เลยเข้าไปหาเจ้านายของครอบครัวนั้นเพื่อให้รับรู้และอนุญาตท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่จะอนุญาตได้นะ เอาล่ะสิทีนี้การแต่งงานมีปัญหาเพราะว่าพ่อเจ้าสาวไม่ยอมนี่นะท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยควรจะไปหาคนที่ทรงอำนาจเหนือท่านก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ขบไม่แตกงานาก็กำลังจะเริ่มแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไปนอกจากกล้ําคลืนความรู้สึกเอาไว้ขอโทษแขกเรือแล้วก็เชิญให้กินเลี้ยงกัน แล้วก็คอยหาทางที่จะให้มันถูกต้องตามกฎหมายเอาทีหลังเพราะฉะนั้นหมอก็เลยไปหาเจ้าอุปราชแต่ปรากฏว่ากลายเป็นวิ่งไปชนกำแพงดีๆนี่เองเจ้าอุปราชก็ยิ้มในใจว่าฝรั่งกำลังเข้าตาจนถ้าคนของคริสเตียนแต่งงานกับคนของชาวบ้านไม่ได้เนี่ยกิจการทางาศาสนาก็คงจะต้องหยุดยั้งโดยปริยาย อุปราชก็บอกว่าไม่มีใครนอกจากพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นที่จะทรงอำนาจพอที่จะเข้าแทรกแซงในปัญหาอย่างนี้ได้โอ้แม่ดูเป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องแค่คนแต่งงานกันต้องไปเหลืองอไปถึงในหลวงเลยเชียวอมอก็เลยละทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนตอนนั้นบอกให้หยุดพิธีแต่งงานแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตา,ตาเขียนคำร้องซึ่งจะนำขึ้นทูลกล่าวถวายในหลวงตอนนั้นรัชกาลที่ห้าแล้วในนามแห่งคริสเตียนผู้จงรักภักดี ต่อพระองค์ขอพระราชทานพระมหากรุณาทรงโปรดรับรองในสิทธิทางฝ่ายบ้านเมืองและทางศาสนานะคือสิทธิที่จะเข้าสู่พิธีสมรสได้ตามพิธีแห่งศาสนาของตนนะคำร้องอีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้บรรดาคริสเตียนได้รับการผ่อนผันจากการทำงานคือเขาจะทำงานอะไรอยู่ก็แล้วแต่แต่ถ้าพิธีของคริสเตียนคือวันสบัโต้เนี่ยมีอยู่เนี่ย ก็ขอให้หยุดงานมาในวันพิธีนี่เพราะไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีการอนุญาตไว้เจ้านายเกิดเก,กลียวกราดขึ้นมาก็อาจจะถือเอาเหตุอย่างนี้เป็นเครื่องก่อความยุ่งยากขึ้นมาได้เสร็จแล้วหมอก็จัดการส่งผู้ถือสารพิเศษให้ลงเรือเร็วพร้อมทั้งสั่งให้เดินทางด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ผู้ถือสารก็กลับมาโดยรวดเร็ว,รวแทบไม่น่าเชื่อคือถึงเมืองเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่29กกันยายน วันนั้นตอนบ่ายมากแล้วท่านข้าหลวงก็แจ้งให้ทราบวา่าหนังสือได้มาถึงแล้วนะและ้วรุ่งขึ้นหมอก็ไปหาข้าหลวงท่านก็อิ่มเอิบไปด้วยความปิติการขอร้องได้รับอนุญาตแล้วทุกประการแล้วก็ได้รับสิทธิยิ่งไปกว่านั้นรวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาในหัวเมืองลาวทุกแห่งด้วยท่านดูมันจะดีใจในความสำเร็จอของเรา ราวก็เป็นของท่านทีเดียวตอนนั้นหมอพูดถึงข้าหลวงท่านบอกว่าท่านได้แจ้งให้บรรดาเจ้านายและข้าราชการทั้งปวงให้มาในตอนบ่ายแล้วท่านจะได้ประกาศสิทธิอันนี้ให้ทราบทั่วถึงกันคำประกาศพระบรมราชอง์การมีข้อความดังต่อไปนี้ข้าพเจ้า พระยาเทพบวรชุนผู้รับสนองพระบรมราชองการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยในเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางขอประกาศพระบรมราชองการแก่บรรดาเจ้าผู้ครองนครและข้าราชการทุกชั้นตลอดจนประชาราชนในเมืองและแว่นแวน้แวนตามที่ระบุมาแล้วว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานราชสาร ประทับราชลัญจกรมาและมีพระบรมราชองค์การในเรื่องนี้ว่ากิจการทางศาสนาและทางอาณาจักรย่อมไม่มีการขัดแย้งกันผู้ใดที่ใครจะนับถือศาสนาใดด้วยจิตศรัทธาเมื่อเห็นว่าศาสนานั้นเที่ยงแท้และเหมาะที่จะพึงนับถือได้ก็อนุมัติให้กระทำได้โดยไม่มีข้อขีดขั้นความรับผิดชอบอันจะเกิดจากการเลือกนับถือศาสนานั้น ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลน,นั้นเองหาได้มีกฎหมายหรือประเพณีใดของเมืองไทยหรือในสนธิสัญญากับต่างประเทศที่จะกีดกันการนับถือาศาสนาและพิธีกรรมของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ประกาศฉบับนี้บังคับมาอย่างเคร่งครัดแก่บรรดาเจ้าผู้ครองนครและญาติมิตรของผู้ที่ปรารถนาจะเข้าถือคริศสาศาสนามิให้กระทำการขัดขวางแต่ประการใดประการหนึ่งและมิให้บังคับบุคคลเหล่านั้น ในการกระทำกิจหรือประกอบพิธีกรรมใดอันเป็นสิ่งต้องห้ามในาศาสนาของเขาเช่นการเส้นไหว้บวงสวงผีและทํางานในวันสบัโตเว้นไว้แต่จะเกิดราชการสงครามหรืองานอันยิ่งใหญ่ซึ่งอย่างไรก็ดีต้องไม่เป็นการกลั่นแกล้งแต่จะต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดขอให้พึงตระหนักไว้ด้วยว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องมีเสรี และไม่ได้รับการขัดขวางใดๆในการประกอบพิธีในวันสบาโตด้วยประกาศมาณวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2421ขึ้น13าค่ำเดือน11เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันที่ตำบลบ้านแป้นในเขตเมืองลำพูนเกิดไข้ป่าระบาดครั้งใหญ่มีบ้านที่มีอันจะกินครอบครัวหนึ่ง ไม่เป็นไรปรากฏว่าถูกหาว่ามีผีอาศัยอยู่เข้าใจว่าผีเข้าสิงคนในบ้านหลังเนี้ยแล้วก็ทำลายชีวิตคนทั้งหมู่บ้านแต่เขาไม่แน่ใจว่าใครมีผีสิงกันแน่ก็เลยสงสัยหมดทุกคนในครอบครัวแล้วก็มีแผนการที่จะกำจัดครอบครัวนี้ด้วยครั้งแรกก็มีบาดสนเทศทิ้งไว้หน้าบ้านเตือนให้ครอบครัวนี้หนีไปอยู่ที่อื่นเสียไม่งั้นจะต้องตาย เมื่อการขู่ไม่ได้ผลชาวบ้านก็มาพร้อมกันพร้อมกับมีคำสั่งจากศาลช่วยกันขับไล่เจ้าของบ้านพอครอบครัวนั้นย้ายออกไปไม่ทันไรชาวบ้านก็ทำลายบ้านไม้สักขนาดใหญ่สองหลังของเขาฉางข้าวและอื่นๆทั้งหมดแม้แต่ต้นไม้ก็ไม่มีเหลือครอบครัวนี้ต้องหนีไปอยู่กระสอบไม้ไผ่ซึ่งสร้างขึ้นอย่างกระทันหันบนฝั่งแม่น้ำปิงห่างจากบ้านเดิมไปราวแปดสิบเส้นบังเอิญที่สุดที่เขาได้มาพบกับ คณะมิชชันนารีของหมอแมคกกินวารีและเขาได้ข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้ความคุ้มครองพวกคริสเตียนแล้วก็ทราบว่าศาสนาคริสเตียนจะป้องกันเขาจากผีร้ายเขาก็ต้องการทราบความจริงว่าเป็นยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อที่จะหาที่หลบซ่อนอยู่ด้วยหมอแมคกกินวารีก็รีบจัดการช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างเร็วที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าหากว่า พวกชาวบ้านที่ครอบครัวนี้ไปอาศัยอยู่รู้เรื่องเขา้าเขาจะต้องพากันขับไล่ครอบครัวนี้อีกด้วยคำขอร้องอย่างจริงใจจากผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่น่าสงสารหมอก็เลยนำผู้อาวุโสคนหนึ่งไปสอบสวนเรื่องราวด้วยตัวเองเป็นที่น่าเวทนามากเข้าของที่ติดตัวมาเช่นที่นอนหมอนมุง้งเครื่องครัวและเครื่องใช้ต่างๆกองรวมกันเป็นพันเนินในกระสอบหลังเล็ก แทบจะไม่มีที่นอนอยู่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งแก่มากแล้วทําอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วก็เด็กๆตัวเล็กๆนอนเกลี้งเกลืกอยู่ตามพื้นเท่าที่จะนอนลงไปได้เขาเคยเป็นคนฐานะดีเป็นเศรษฐีแต่ตกอยู่ในฐานะที่ไม่มีใครช่วยเหลือได้เลยทีเดียวนานชัยวันนะได้ยื่นคําร้องทุกข์ไปยังศาลและเจ้าเมืองแต่ก็ได้รับคําตอบว่าไม่มีทางไหนจะช่วยได้ทางศาลก็ทําอะไรไม่ได้และสําหรับทางเจ้าเมือง ท่านกับหมอแมกกินบอรี่ก็สนิทสนมดีแล้วก็ไม่ได้รังเกียจนานชัยวันณะนั้นแต่อย่างใดแต่ความหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือนี่น้อยเหลือเกินทุกคนก็พร้อมใจกันนมัสก,การพระเจ้าที่กระตอบอันรุงรังของเขานั้นเป็นการนมัสก,การของคริสเตียนครั้งแรกที่เขาได้ร่วมด้วยแล้วก็สัญญากับเขาว่าจะช่วยเหลือพวกเขาทุกอย่างที่จะทําได้แล้วก็ลาจากกันวันรุ่งขึ้น หมอแมกไินเบอรีลงไปลำพูนเพื่อขอพบเจ้าเมืองปรากฏว่าเจ้าเมืองไม่อยู่ที่จวนไปอยู่ที่ทุ่งนาห่างออกจากเมืองไปหลายไมล์หมอก็ตามไปหาท่านจนถึงทุ่งนาท่านก็ตอ้อ,ตอนรับด้วยอัธยาศัยอันดีแต่ก็บอกว่าถึงแม้ว่าผมจะออกคำสั่งคุ้มครองครอบครัวนี้ก็คงไม่ได้ผลอย่างใดเพราะว่าชาวบ้านทุกคนเข้าใจว่าผีที่สิงอยู่ในครอบครัวของหนานวัน,นะเนี่ยทำให้พ่อแม่พี่น้องของเขาตาย หากว่าพวกหมอมีวิธีช่วยเหลืออยังไงเขาได้เขาช่วยไปเถอะแต่ถ้าเขากลับไปยังหมู่บ้านอีกนี่ผมไม่กล้ารับรองว่าอะไรจะเกิดขึ้นหมอก็บอกว่าเวลานี้ครอบครัวหนันวัรณ์นี้เลิกเชื่อผีแต่หันมาเชื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วเจ้าเมืองก็บอกว่านั่นก็ดีแล้วแล้วแต่จะให้เขาทำยังไงคนอื่นถึงจะเชื่อว่าเขาปลอดภยัยนะหมอก็เลยบอกว่าอขอร้องให ท่านเจ้าเมืองเนี่ยยกที่ตรงนั้นให้หมายถึงบ้านบ้านเก่าที่ว่าเป็นบ้านผีสิงเนี่ยเพื่อจะใช้เป็นสถานที่สําหรับการเทศนาแล้วก็จะให้ครอบครัวคริสเตียนครอบครัวหนึ่งไปอยู่ที่นั่นแล้วจะใช้ยารักษาชาวบ้านให้หายหมอก็รับจะดูแลเองแต่จะต้องขอแรงครอบครัวนั้นให้ช่วยทํางานให้เจ้าเมืองก็ตกลงตามคำขอหมอก็เชื่อคำพูดของท่านก็เดินทางกลับบ้านด้วยความหวัง สอาวันต่อมาหมอก็ออกเดินทางไปบ้านแป้นพร้อมกับผู้เท่าคนหนึ่งกับคริสเตียนอีกสองสาคนกลางเต็นขึ้นที่ชายทุ่งห่างจากบ้านร้างที่ชาวบ้านเขาพังไปนะประมาณร้อยหลาเพื่อจะต่อสู้กับผีที่ทำลายชีวิตคนหรือว่าอีกในหนึ่งก็เป็นการต่อสู้ระหว่างคริสตศาสนากับการนับถือผีนั่นเองเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็ลงมือทำงานกันโดยให้ผู้ชายในครอบครัวที่ถูกขับไล่ออกไปเนี่ย ช่วยกันขนไม้ออกมาจากบ้านพังๆหลังนั้นมาทีละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ช่วยกันปลูกบ้านต่อมาชาวบ้านสองสาคนก็มาอาสารับจ้างช่วยงานพวกผู้หญิงก็มาช่วยกันปรุงอาหารในพวกผู้ชายไม่นานนักบ้านหลังนั้นก็เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่พื้นถึงหลังคาก็ย้ายขึ้นไปอยู่บนบ้านใหม่แล้วก็เชื้อเชิญชาวบ้านให้ร่วมนมัสการในเย็นวันนั้นมีการร้องเพลงอธิษฐานและโมทนาแด่พระเจ้า หลายคนขึ้นมาบนบ้านหลายคนก็นั่งอยู่ใต้ถุนคอยฟังหมอก็แจกยาควินินให้ผู้ที่เป็นไข้เขาก็รับไปได้วยความยินดีที่จะได้หายจากโรคภัยโดยความอารีของพวกคริสเตียนระยะนั้นไข้ระบาดก็บางเบาลงผู้คนเริ่มหายกลัวเมื่อถึงเวลาจำเป็นที่หมอจะต้องกลับไปเชียงใหม่ก็จัดให้ผู้เท่าอยู่ต่อไปเพื่อช่วยเหลืออุดหนุนน้ำใจครอบครัวเหล่านั้น ซึ่งค่อยๆทยอยกลับมาอยู่บ้านเดิมที่นั่นก็กลายเป็นหมู่บ้านคริสเตียนสมต่างอ,อย่างที่ตั้งใจไว้แล้วต่อมาก็เจริญขึ้นเป็นคริสตจักรเบธเทลในจังหวัดลำพูน